ผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนครวันนี้ที่โรงเรียนพันนาวุฒาจารย์ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสรชัยชีวกลิ่นศักดิ์ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน900ถุงไปมอบให้แก่ราษฎรอำเภอพันนานิคมและอำเภอเมืองสกลนครที่ประสบอุทกภัยพร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไปตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยจังหวัดสกลนครประสบอุทกภัยเนื่องจากในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้มีพายุโซนร้อนมินดอนเลจากประเทศจีนพัดลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสกลนครส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร11,081 ครัวเรือนใน15อำเภอรวม73ตำบล483หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหาย 86,440 ไร่ทั้งนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วกรมประมงจัดโครงการสื่อมวลชนสัญจรฟื้นฟูคลังปลาลุ่มน้ำเจ้าพระยาคืนสู่ชุมชนที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดชัยนาทติดตามได้จากรายงานค่ะหลังจากเยี่ยมชมงานศึกษาวิจัยและการขยายพันธุ์สัตว์น้ำของสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชรแล้วคณะผู้บริหารจากกรมประมงนำสื่อมวลชนในโครงการสื่อมวลชนสัญจรฟื้นฟูคลังปลาลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อชุมชนไปติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ตำบลแควใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ในปีงบประมาณ2552ถึง2553มีเป้าหมายปฏิบัติงานโครงการต่างๆเช่นโครงการฟื้นฟูปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย1ล้านตัวโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน30รายโดยภายในศูนย์วิจัยมีอาคารจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อาศัยอยู่ในบึงบอระเพ็ดหลายชนิดเช่นปลาเสือตอลายใหญ่ปลาเสือตอลายเล็กปลาสวายปลาตะเพียนขาวปลากระแหและมีบ่อเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืดที่เคยอาศัยอยู่ในบึงบอระเพ็ดปัจจุบันเปิดให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ในเวลาราชการนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการผสมเทียมปลาดุกปล่อยลงในบึงเพื่อแพร่ขยายพันธุ์และเพื่อการพาณิชย์ของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ณบริเวณรอบบึงบอระเพ็ดซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องการประมงเพราะเป็นแหล่งพันธุ์ปลาอาศัยเลี้ยงตัววางไข่และแพร่พันธุ์ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งมีสัตว์น้ำนานาชนิดโดยเฉพาะปลาเสือตอเดิมเป็นปลาที่นิยมบริโภคเพราะเนื้อมีรสชาติดีปัจจุบันปลาเสือตอกลายเป็นปลาสวยงามที่หายากนอกจากนี้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ขยายพันธุ์ปลาไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วปล่อยลงในบึงบอระเพ็ดอย่างต่อเนื่องเพื่อสนองพระราชเสวนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพูดถึงโครงการฟื้นฟูพันธุ์ปลาในโครงการพระราชดำรินะครับอันนี้กรมประมงเราได้ทำมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะที่บึงบอระเพ็ดที่เท่านั้นทำมาโดยทั่วทั้งประเทศนะโครงการนี้ทางเหนือทางอีสานทางใต้เนี่ยมีทุกจังหวัดนะครับวัตถุประสงค์คือเพื่อจะฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำเนี่ยที่ใกล้จะพบยากขึ้นที่ใกล้สูญพันธุ์เนี่ยให้มันดำรงเผ่าพันธุ์อยู่นะครับอันนี้เป็นโครงการแล้วก็เมื่อเราเพาะได้เราก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกลับไปนะครับอย่างหนึ่งของที่บึงบอระเพ็ดเนี่ยเราก็จะเพาะพันธุ์ปลาที่เราเพาะได้คือปลาปลาดุกปลาสวายเนี่ยยกตัวอย่างนะปลาดุกปลาสวายปลาตะเพียนทองอะไรเนี่ยเราก็คืนลงสู่บึงบอระเพ็ดพอพวกนี้โตขึ้นก็ชาวประมงก็จะกลับมาเพื่อจะใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของโครงการอันนี้ครับจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่จากกรมประมงนำสื่อมวลชนในโครงการสื่อมวลชนสัญจรฟื้นฟูคลังปลาลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อชุมชนเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยนาทตำบลบางหลวงอำเภอสารยาจังหวัดชัยนาทหลังจากที่ผู้อำนวยการศูนย์บรรยายสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์และสัตว์น้ำจืดของไทยยอดผลิตปีละประมาณ1,500,000ตัวและพันธุ์สัตว์น้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาพันปลาไทยที่รวบรวมและผลิตในระบบน้ำหมุนเวียนบ่อซีเมนต์รวม16ชนิดเช่นปลาแดงปลากดหม้อและปลาสร้อยเป็นต้น
ปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยนาทได้พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำจากการเลี้ยงในบ่อดินมาเลี้ยงในบ่อซีเมนต์จนสามารถเพาะขยายพันธุ์เลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำหลายชนิดให้เจริญเติบโตสามารถนำมาเพาะพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิปลาน้ำเงินและปลากระมังซึ่งจากการดำเนินงานพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลามีไข่และน้ำเชื้อสมบูรณ์ดีได้ลูกปลาเป็นจำนวนมากและมีคุณภาพดีด้วยนอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงปลากดแก้วและปลากดคังในรูปแบบผสมผสานเพื่อการพาณิชย์ของเกษตรกรต้นแบบที่เลี้ยงปลาด้วยวิถีชาวบ้านแล้วเจริญเติบโตได้ดีณบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยนาทปัจจุบันเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของสมาชิกเลี้ยงปลาในชุมชนและประชาชนทั่วไปด้วยจบข่าวในพระราชสำนักค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณดิฉันอมรวดีโกมโลทกสวัสดีค่ะการทำงานใดๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมายขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอนเพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดีเป็นการป้องกันและกระจัดความล่าช้าความสิ้นเปลืองความเสียเปล่าทุกอย่างได้อย่างสิ้นเชิงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว17กรกฎาคมพุทธศักราช2530ตอนแรกคิดว่าคงจะไม่หนักอะไรเหมือนที่คิดไว้ว่าจะทำงานแบบสบายๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอเข้ามาแล้วก็ฝึกทุกอย่างเหมือนผู้ชายทุกอย่างเลยค่ะแต่ก็คือมันก็สามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จากที่ว่าได้มีระเบียบวินัยมากขึ้นได้ทำงานเป็นคณะอะไรแบบนี้มีความสามัคคีมากขึ้นค่ะการเหนื่อยมันก็มีบ้างในการฝึกนะคะแต่ว่าก็คือคิดที่จะมาทำงานตรงนี้แล้วก็ต้องสู้ค่ะถามว่ากลัวไหมในกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็กลัวบ้างค่ะแต่ว่าเราเป็นคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยก็คือว่าไม่กลัวนะคะไม่กลัวน้อยคนนะคะที่จะได้มาเป็นแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนกับผู้ชายทุกอย่างแต่ว่าสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างก็คือผู้หญิงสามารถเข้าไปช่วยรายละเอียดอะไรมากกว่าผู้ชายอะค่ะเหมือนกับไปพูดไปให้ความรู้อะไรแบบนี้ค่ะทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ได้ค่ะ